้าตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายฟังธรรมะมันจะคู่หนึ่งการปฏิบัติอย่างนี้เป็นการปฏิบัติด้านปัญญากับวิชาสามเรื่องเช่นการเจริญสมาธิจิตก็ไม่ต้องทำให้สมาธิไม่เกินไปถ้าสมาธินั่งเกินไปนี่จิตเคลื่อนออกไม่ได้แล้วก็มีการแตกต่างกับเครือการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยังมีสายวิชาสามจริงๆมันมาใช้เริ่มตั้งแต่อุปจารสมาธิถึงฌานสี่ก็เข้าฌานสี่ถอยหลังมาจบทั้งอุปจารสมาธิจึงเห็นสำหรับอภิญญาสมาบัติต้องทรงคงฌานสี่โดยเฉพาะแต่ว่าการปฏิบัติแบบนี้เป็นการปฏิบัติร่วมการปฏิบัติร่วมนี้ให้ใช้วิธีแบบนี้อันดับแรกขอให้ทุกคนฟังมือคิดตามดีนะที่เจนาร่างกายของเราว่าร่างกายของเรานี่มันสะอาดสกปรกสังเกตดูว่าอุจจาระกับปัสสาวะนี่เราเกลียดหรือว่าเราชอบมันถ้าเราเกลียดอุจจาระปัสสาวะก็จิตนึกน้อมไปว่าอุจจาระกับปัสสาวะมันมาจากไหนมันอยู่ในร่างกายเราหรือเปล่าถ้าอยู่ในร่างกายเรานี่จะแสดงว่าร่างกายของเรานี่บรรจุของสกปรกเข้าไว้อีกส่วนหนึ่งนั่นคือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะน้ำลายเป็นต้นทั้งหมดนี้เราเห็นว่ามันสะอาดหรือสกปรกถ้าเรามีความรู้สึกว่ามันสกปรกก็ใจคิดดูว่าของทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากไหนที่เราเห็นมันหลั่งไหลออกมาเนี่ยมันมาจากข้างนอกหรือมันไหลมาจากในกายถ้ามีความรู้สึกว่ามันอยู่ในกายแสดงว่าในกายนี้เราเต็มไปด้วยความสกปรกอย่างในมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแยกธาตุสี่และการฐานสองว่าเหมือนกับไถ่สองปากหรือถุงมีปากสองข้างเทียบเขาของสกปรกใส่ข้างในแล้วผูกหัวหกท้ายเสียคนโง่ต้องพิจารณาว่าผงที่มีสีสวยสดสวยงามตามเราชอบมันเป็นของดีแต่ว่าฉลาดที่ก็รู้ว่าไอ้ผงนี้มันเต็มไปด้วยขี้ดีเยี่ยวเป็นของสกปรกก็ไม่มีใครอยากเข้ามาแตะต้องเราก็ให้ทรงพิจารณาทั้งร่างกายของเราก็มีสภาพแบบนั้นเรามองกันเรามักจะมองผิวเราจะมองสวดทรงมองสิ่งที่เต็มด้วยความหลอกลวงและจิตก็ติดความหลอกถึงภายนอกของมุขคนนี้ถ้าไม่สะไม่สางไม่ล้างไม่หวีสองสามวันจะของเองก็ทนไม่ไหวแล้วใครเขาไม่สาไม่สาไม่ล้างไม่หนีไม่ทำให้มันดีไม่ตกไม่แต่งเราไม่ชอบแต่พอเขาตกแต่งเขาเราชอบเป็นอนุวาจิตเราไม่ยอมรับนับถือความเป็นจริงฉะนั้นผิวภายนอกที่เราเห็นว่าดีมันก็ไม่ได้ดีจริงไม่อาบน้ำชำระร่างกายเราสองสามวันเราก็ทนไม่ไหวเมื่อออกก็มากวันเดียวเราก็ทนไม่ได้ตัวเราเองเมื่อใครที่ออกมามันมาจากไหนมันจะร่างกายของเราเป็นอันว่าหลักแรก ให้มองดูร่างกายของเราในร่างกายของคนอื่นตามความเป็นจริงว่ามันสะอาดหรือสกปรกในหนังกำพร้าเข้าไปมันมีอะไรบ้างนึกดูที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับมาคณิยพรามที่มาคณิยพรามเอานางมาคณิยาลูกสาวมายกให้เป็นเมียท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว
ถ้าไม่ใจก็ดีเหมือนกันอยากจะได้พระพุทธเจ้าเป็นลูกเขยพระพุทธเจ้าทรงจัดว่าลูกสาวของท่านในร่างกายจนเป็นมือตะกายหมายความร่างกายจนเป็นจาระและปัสสาวะแม้แต่เท้าของเราก็ยังไม่กล้าจะแตะเข้าไปเลยเพราะเรายังเกลียดคืออันดับแรกท่านพิจารณาดูร่างกายของเรามันสะอาดหรือเปล่าก่อน ในเมื่อมันสกปรกแล้วเราควรคิดในว่าจะหลงไหลไปฝันในรูปโฉมนุ่มพันในร่างกายมันเป็นของดีตัวนี้เป็นสมถะภาวนาต่อไปก็คิดอีกก็จับกายตรงนี้แหละท่านตัดกิเลสเขาไม่ได้ตัดที่ไหนเขาตัดกันตรงนี้ร่างกายในเมื่อมันสกปรกแล้วมันมีสภาพทรงตัวหรือเปล่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายเป็นนิจจังเป็นของไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงมันก็ต้องเป็นเด็กตัวเล็กๆพอจะท้องแม่เท่าไรก็อยู่ตอนนั้นที่มันโตขึ้นมาทุกวันทุกวันเราคิดมันจะเรียนไอ้จริงที่จะเรียนนี่มันเป็นความโง่ของจิตความจริงนั้นมันเดินเข้าไปหาความตายเวลาการผ่านไปมากเท่าไรก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีในที่สุดมันก็ตายขณะที่ทรงตัวอยู่ก็เป็นทุกข์เป็นอันว่าถ้าเราคิดอย่างนี้เป็นด้านของวิปัสสนาญาณนี่ต่อมาสิ่งที่กระทบกระทั่งใจเราตัวนี้เราก็ต้องตัดให้เห็นว่ามันสกปรกด้วยมันก็ไม่ทรงตัวด้วยทุกวันมันเต็มไปด้วยความทุกข์ด้วยในที่สุดมันก็พังร่างกายของเราก็พังร่างกายคนแล้วก็พังร่างกายพ่อร่างกายแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานมันพังหมดมันไม่มีอะไรเหลือในเมื่อมันไม่มีอะไรเหลืออย่างนี้แล้วทำไมจะต้องถือตัวถือตนยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราไอ้คำว่าเรานะคือจิตที่เข้ามาเสียงสติจุภานิกายร่างกายก็เหมือนเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวมันไม่ใช่บ้านสะอาดเป็นบ้านสกปรกร่างกายเรามันส้วมเวลานี้เรายังอาศัยส้วมอยู่นอนในส้วมไม่ใช่ส้วมสักโครกไม่ใช่ส้วมซึมเนี่ยเราถ้าเป็นส้วมซึมทั่วโลกเขาเรียกเราอยู่ในถังของส้วมมันสะอาดไหมมันไม่สะอาดแต่มันไม่ทรงตัวในที่สุดมันก็พังถ้ามันพังไปเรายังมีกิเลสอยู่แล้วก็ต้องไปหาส้วมแบบนี้อาศัยต่อไปอีกเกิดแต่ละคราวก็จะตายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์มีจริงคนเห็นทุกข์ไม่มีวันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องทุกข์แต่เพียงพูดมาจบเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดชั้นห้าเสียร่างกายมันสกปรกร่างกายมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่มีการทรงตัวร่างกายมันเป็นทุกข์มันหิวมันหนาวมันร้อนมันก็หายปวดเมื่อยปวดจาระปัสสาวะเดี๋ยวก็ปวดเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เพราะมีร่างกายนี่แหละอารมณ์ใจเราจึงหวั่นไหวนั่นก็คือนินทาและสรรเสริญโอ้เราชอบฟังนะใครเขานินทาเราจะแข่งหูว่าไปพอเขาเสียงก็จะแข่งหูว่าไปพอเขาเสียงวันดีจะยิ้มแก้มจะปริแก้มจะแตกพอเขานินทาก็หน้าเบี้ยวหน้าบูดที่อยากจะถามว่าไอ้คนนินทาและคนเสียงได้คนฟังนินทาคนเสียงสองคนมีใครบ้างใครเป็นคนดีใครเป็นคนบ้าถ้าคนนินทาและสรรเสริญคนนั่นเป็นคนบ้าใครคนรับฟังนินทาและสรรเสริญแต่หากไปรับฟังยอมรับจับเข้ามาทุกโพใจยึดถือเป็นกำลังเราก็บ้าเลยเพราะนั่นเป็นบ้าเดียวกัน ถ้าคนดีเขาก็ไม่นินทาใครไม่สรรเสริญใครพอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกฎธรรมดา
ทินทาไปสังสาวุเจ้าเป็นโลกธรรมดาของชาวโลกชาวโลกเขาไม่กินเลยก็ต้องนินทานินทาแล้วก็รันเซมเซมเซมแล้วก็นินทาบางทีคนคนเดียวนั่นแหละแล้วมันก็พูดถึงคนคนเดียวกันบางวันมันก็รันเซมบางวันก็นินทาอย่างนี้เราจะคิดว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนบ้าถ้ามันนินทาก็ต้องทำให้นินทาตลอดชีวิตถ้ามันใหญ่ใหญ่เฉยๆก็ต้องเฉยๆตลอดชีวิตเป็นที่เป็นคนดีเฉยนิดหนึ่งไม่ใช่ดีมากดีนิดหนึ่งมันเดี๋ยวนินทาก็ได้ไม่เดี๋ยวเฉยๆก็ได้ฉันได้ไอ้คนนินทาคนเฉยๆคนนี้ก็คนบ้าบ้ากินเลยถ้าเราไปถ้าเราไปหวั่นไหวในคำนินทาก็โกรธครับเราไปยินดีในทางนั้นเสริมเราก็บ่ายถ้าจะไม่บ่ายทำยังไงก็มองหาความเป็นจริงว่าคำนินทาและสรรเสริญนี่มันไม่ได้สร้างคนให้ดีและไม่ได้สร้างคนให้เลวถ้าเรามีความดีอยู่ใครก็นินทาว่าเลวชาตินี้ไม่เกี่ยวกับอะไรก็ตามมันก็ไม่รู้จักเลวสมมติว่าเรามีสตางค์ในกระเป๋าเต็มกระเป๋ามีคนคนหนึ่งเขาเนี่ยถามว่าไอ้บ้าเนี่ยไอ้บ้าเนี่ยไม่มีจะกินแล้วจนจะตายจะมีขอทานก็กินทุกเวลาแต่ความจริงเราเป็นมหาเศรษฐีแล้วเราจะจนตามเขาเขาพูดเขาเปล่าเป็นอันว่าเราก็ไม่จนตามคำเขาพูดถ้าตังมันก็จนกระเป๋าตามปกตินี่เป็นว่าการทุนทานก็ไม่มีความหมายถ้าเราแต่งตัวภาคภูมิใจเขาบอกแหมเขาเสียโอ้โหคนนี้เป็นมหาเศรษฐีมาแต่ความจริงเขาตังในกระเป๋าไม่มีหิวกับตายแม้เขาเสียว่าเราเป็นคนรวยแต่มันจะรวยได้ไหมก็เวลาเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้วางนินทาและเสียในสถานการณ์เสียใครเขาจะว่ายังไงก็ช่างดูใจของเราว่ามันดีหรือมันชั่วดูใจของเรามีพรหมวิหารศีลหรือเปล่าศีลบริสุทธิ์ไหมจิตว่างจากวิวรณ์ไหมจิตยังเกาะอยู่ในขันห้าไหมจิตยังหวั่นไหวโดยนินทาโดยเฉยไหมถ้าเป็นอย่างนี้เราดูถ้าเรามีความรู้สึกว่านินทาโดยเฉยไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายเกิดแล้วก็ตายทรงอยู่ก็ไม่ทุกข์เราไม่มีความแบกหนาวอีกเราต้องการตัดทั้งห้าคือร่างกายคือหนึ่งตัดความเห็นสภาพความสวยสดงามเพราะรูปเสียงกลิ่นและสัมผัสระหว่างเพศว่ามันก็ไม่ดีไอ้ร้องอะไรมันไอ้กอดส้วมไอ้กกส้วมดีที่ไหนเราเห็นว่าทรัพย์สินจำเป็นจะต้องหากินหาใช้แต่ไม่มัวเมาเกินไปที่มันยืนอยู่มันตลอดการตลอดสมัยมีชีวิตต้องกินก็ต้องหาเขาคิดว่าหาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าต่อไปไม่หาอีกตัดโลภะความโลภไปโกงเสียแล้วก็ตัดโทสะความโกรธคือไม่ยินดียินร้ายในคำนินทาและสรรเสริญใครก็ไหวไงก็จะช่างมันเถอะธรรมดาก็มันไม่อยากจะพูดประจำพูดไปอยากจะนินทาถ้ามันทาไปอยากเฉยๆก็เฉยๆไปเราไม่ดีไม่โฉดตามคำเขาพูดไม่โกรธแล้วก็ต่อไปข้างหน้าตัดความหลงลองคิดว่าจะไม่ตายรวมความแล้วคิดตัดง่ายๆว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีเราเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็ตายคืนหลงไหลใส่ฝันมันก็เกิดบางทุกข์ความสุขของเราก็คือพระนิพพานเราต้องการพระนิพพานแต่จะไปพระนิพพานทางไหนหนึ่งตัดโลภะความโลภในจิตคิดให้ทานแทนสองตัดโทสะความโกรธมีความรักความสงสารแทนสามตัดโมหะความหลงที่ติดมีกายคิดว่าจะไม่ตายที่ดีตลอดการตลอดสมัยเลิกกันคิดว่าความตายจะถึงเราโดยฉับพลันนี่คิดเท่านี้นะในตอนต้นคิดแค่นี้คิดแค่พูด
เลิกพูดแล้วไม่ต้องคิดหลังจากนี้ไปเราก็บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกให้ใจเข้าหายใจออกแบบสบายๆอย่าบังคับให้มันแรงอย่าบังคับให้มันเบาใช้คำภาวนาว่าน้ำมันปะทะทำให้จิตมันเป็นสุขอย่าเร่งรัดเกี่ยวกับมันนั่นแล้วก็อย่าให้อารมณ์ใจไปสนใจไปเรื่องอื่นจากลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาว่าน้ำมันปะทะน้ำมันปะทะเรื่อยไปต้องใจเป็นสุขจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่เขาไปสอบถามแล้วสอบนะเขาไม่สอบเลยเขาไม่ไปไล่เบียร์นะไม่ไปนั่งโกรธเขาถ้าความรู้สึกของจิตมันมีความรู้สึกอะไรตอบตามนั้นจะตามมองนะว่าคิดอยู่พยานมีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ไม่ใช่ดวงตาเห็นมันโดยที่มีฤทธิ์ทางใจสามารถยังจิตไปสู่ขั้นต่างๆได้ต้องทีง่ายถ้าตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันจุดโทษสามดาวเสียกระดาษไปที่หน้าภาวนาวนามาปะทะจนกว่าจะได้เวลาที่จันทร์สอบถามหลายจะพากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วก็ขอได้โปรดฟังคำแนะนำสักเล็กน้อยอันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัทรวบรวมกำลังใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนะให้รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกไว้เสมอการรู้ลมให้ใจเข้าใจออกนี่ท่านเรียกว่านาปานุสติกรรมฐานเป็นฌานเพราะว่าถ้าสามารถยังไม่สามารถจิตไม่สามารถจะทรงฌานได้เราก็ไปไหนไม่ได้และนอกจากนั้นขณะอันดับแรกสุดเมื่อจับลมหายใจเข้าใจออกแล้วก็จงเจริญวิปัสสนาญาณก่อนจุดแรกที่เราคิดเราคิดตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหมดในโลกนี้ก็ดีมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็เสื่อมลงเสื่อมลงทุกวันมากที่สุดก็พังที่เรียกว่าอนัตตามันตายหมดแน่เราก็ตายวันนี้ยังไม่ตายวันต่อไปเราก็ตายยังไงเราตายแน่ถ้าเราตายดีถ้าเราเป็นคนดีตายเป็นผีเราก็เป็นผีดีถ้าเราเป็นคนเลวตายเป็นผีก็เป็นผีเลวถ้าผีดีก็คือหมายผีที่หมายความถึงผีสุวรรณาหรือว่าผีพรหมแต่ผีสุวรรณาหรือผีพรหมก็ไม่ได้เกิดประโยชน์หมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดมาเป็นทุกข์อีกถ้าเป็นผีเลวก็เลวมากเกินไปเดือดร้อนแล้วก็สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานดังนั้นการตายของเราคราวนี้เราต้องตายเป็นผีที่ดีที่สุดคือเป็นผีพระนิพพานเราต้องการพระนิพพานคนที่จะไปพระนิพพานได้ก็ใช้ลมแบบไหนตั้งใจฟังนะก็คิดตามไปด้วยแล้วก็ตั้งใจตัดไปด้วยเสร็จคือคิดว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่มีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟรวมเรียกว่ากายก็แล้วกันมันมีสภาพที่จะต้องตายแน่ในเมื่อมันตายมันจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันก็ไม่ตายเพราะเราไม่ต้องการให้มันตายคิดว่าต้องตายกันแน่ถ้าตายแล้วตอนนี้ไปนิพพานคนที่เขาไปนิพพานแล้วตั้งจิตเป็นยังไงคิดว่าไม่ห่วงใยในร่างกายของเราไม่ห่วงใยในทรัพย์สินไม่ห่วงใยในร่างกายคนอื่นตายแล้วไม่ห่วงทั้งเกลืออะไรไม่มีแม่คนไหนที่ตายแล้วมาหุงข้าวให้ลูกกินไม่มีพ่อคนไหนที่ตายแล้วมาทำงานใช้ไร่ทำนารับบริการเอาเงินให้ลูกมันเป็นกฎธรรมดาตายแล้วก็แล้วกันไปขันห้าก็เราขันห้าคนอื่นขันโทธาตุเราไม่ห่วงไม่ห่วงตามความเป็นจริงถ้าห่วงก็ไม่เกิดประโยชน์
ประการที่สองมีความมั่นใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและผลการปฏิบัติวันนี้เรามาปฏิบัติกันในด้านในปัญญาสมาบัติและวิชาสามควบกันปฏิบัติสองอย่างร่วมกันผลการปฏิบัติอย่างนี้อย่างเร็วที่สุดที่เราเพิ่งจะได้ก็เกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีเกิดเป็นเทวดาในชั้นกามาวจรสวรรค์หรือเกิดเป็นพรหมแต่ว่าผลการปฏิบัติครั้งนี้เราไม่ต้องการเราต้องการพระนิพพานซึ่งเป็นของไม่ยากโดยเราตั้งใจจะยกจิตของเราออกจากภารกิจปลงทุกข์เพลินหนาเลยนะแยกกันดาษไปวางไว้ใกล้ๆ กับเทียนเราคิดว่าการตายและปฏิบัติครั้งนี้เรามุ่งพระนิพพานเป็นที่สุดมันเป็นของไม่ยากนั่นไม่ยากเป็นบางข้าใจมันตั้งจริงๆการพิจารณาคำสอนพระพุทธเจ้าว่าส่วนไหนบางที่เราจะสงสัยพระพุทธเจ้าว่าเกิดแก่เจ็บตายจริงแล้วไม่จริงไม่จริงก็หมดเรื่องกันไปค่อยง่ายเราไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยใช้ปัญญาพิจารณาซึ่งเป็นของเล็กน้อยไม่ต้องใช้ปัญญามากใช้ปัญญาเท่าขีดเล็บที่มันติดนิ้วอยู่ก็เห็นผลเราสมเด็จพระพุทธสกุลสอนตามความเป็นจริงของโลกหลังจากนั้นตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์เฉพาะเวลานี้ต้องบริสุทธิ์กันทุกลมหายใจเข้าออกเพราะว่าเราฝึกกับปัญญาสมาบัติฝึกวิชาสามร่วมเป็นของหนักที่สุดในพุทธศาสนาเมื่อได้แล้วเราไม่สงสัยในโลกสวรรค์เทวดาพรหมโลกฟังเทพแล้วจะรู้ว่าเขาไปเที่ยวในแบบสบายๆตายแล้วจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ตามใจชอบหลังจากนั้นก็มาพิจารณาที่ร่างกายคนและสัตว์ร่างกายเราร่างกายคนอื่นร่างกายสัตว์ทั้งหมดตามความเป็นจริงว่ามันสกปรกไอ้ที่เรารักกันเรารักส้วมอยากจะแต่งงานกับส้วมร่างกายของคนและสัตว์มันสกปรกยิ่งกว่าส้วมอุจจาระปัสสาวะมันออกมาจากร่างกายไอ้ส้วมมันมีแต่อุจจาระปัสสาวะร่างกายของเรามีทั้งอุจจาระมีทั้งปัสสาวะมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะน้ำลายเสลต์มันมีทุกอย่างร่างกายคนอื่นก็เหมือนกันคิดเห็นตามความเป็นจริงว่าสภาพมันเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมเราจะนั่งมัวเมาในร่างกายไปนั่งรักกันนั่งแต่งงานกันก็ไม่อยู่เท่าไรมันสร้างทุกข์คนเดียวก็ทุกข์มีคู่ครองก็เพิ่มทุกข์มีลูกมีหลานขึ้นมาก็เพิ่มทุกข์เราไม่มีความปรารถนาค่อยๆตัดมันแต่ว่าเวลาที่จะเรียนกรรมฐานต้องตั้งใจตัดให้เด็ดขาดไปเลยว่าภาวะอย่างนี้ไม่มีสำหรับเราอีกเราต้องการทอดทิ้งมันร่างกายที่เต็มด้วยความสกปรกแบบนี้ร่างกายเราร่างกายคนอื่นไม่ต้องการขึ้นชื่อว่าความพิสมัยกันระหว่างเพศไม่มีในเวลานี้เป็นเวลาฝึกถ้ากลับไปบ้านจิตมันจับตามเดิมถึงเวลาเขาจะเริ่มสมาธิจิตตัดจับตัดแบบนี้อีกตัดไปบ่อยไม่ช้าก็ขาดหลังจากนั้นจิตใจของเราก็ให้อภัยกับบุคคลที่มีความผิดเว้นไว้แบบจะเป็นไปตามระเบียบวินัยกฎข้อบังคับผิดต้องลงโทษลงโทษด้วยเมตตาเพราะว่าไม่ต้องการให้เลวกว่านั้นเพราะนั้นจิตใจของเราจะให้อภัยกับบุคคลผู้มีความหลงผิดอยู่เสมอทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนที่ทำไปก็เพื่อความหวังดีแต่ว่าที่ผิดไปก็เพราะกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมมันเข้าดลใจให้อภัยเขาเลวไปเรื่องเขาเราไม่เลวด้วยเขาอยากจะด่าก็เชิญด่าหน้าที่โลกเกอร์นิคิโตเรียกว่าเสมอว่าคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าดีกับเราหลายล้านเท่าท่านยังถูกนินทาถูกด่าถูกว่าแต่ใครจะด่าจะว่าพระเจ้ายังไงพระเจ้าก็ปฏิพันธ์คนด่าคนว่าพระพุทธเจ้าไปเอาเวจีเราไปใจเป็นยินดียินร้ายกับคำด่าคำเสื่อมเพราะอยู่อะไร
ทั้งด่าทั้งนินทาทั้งเสริญไม่สนใจทั้งหมดสนใจอย่างเดียวกำลังจิตของเราว่ามันสิ้นราคะสิ้นโลภะสิ้นโมโทสะสิ้นโมหะแล้วหรือยังหลังจากนั้นก็ตั้งใจคิดว่ารูปฌานแล้วรูปฌานคิดว่ายังโลภไปคุมฌานโยนตั้งจิตไม่ขึ้นขอพูดชัดโดยมากการนักปฏิบัติมักจะแบกเอาความโง่เข้าไปคุมฌานได้จนจิตเคลื่อนไม่ได้คำว่าฌานนี่หมายความจิตที่ทรงอยู่คืออารมณ์ชินในด้านของกิจของอุศลคนที่เขาได้จริงๆอย่างก็มีหลายคนได้แล้วบอกว่าไม่ทันจะรวบรวมใจมันไปแล้วพุทต่อไปเลยนั่นแหละความจริงฌานสี่มันทรงเป็นปกติไอ้ฌานสี่ทรงนั้นไม่ใช่หลับตาผีหลับตาผีนั้นมันฝึกฌานไม่ใช่ผู้ทรงฌานเนื้อก็เราจะตัดมานะการถือตัวถือตนคิดว่าเรายังดีกว่าเขาเร็วๆกว่าเขาเราเสมอเขาคนนั้นกลิ่นปากไม่ดีคนนี้สักสีน้อยนี่เด็กกว่ากูนี่แกกว่ากูนี่เป็นอารมณ์ความเร็วตัดทิ้งไปเรากับเขาร่างกายสกปรกเหมือนกันเคยแก่เจ็บตายเหมือนกันแล้วมันจะดีกว่าตรงไหนถ้ายังถือคิดว่าดีก็แสดงแบกกับความเร็วเข้าไปไว้ตัดความอะไรในความถือตัวถือตนให้หมดน้อมจิตตามกระแสของสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมสุคตคิดว่าเราจะคิดว่ายังไงครับพิจารณาไงให้มันอยู่ตามนั้นหลังจากนั้นก็ตัดอวิชชาโดยการเห็นอริยสัจถ้าการทรงชีวิตอยู่มันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะตัณหาเพราะอยากคือมัวเมาร่างกายมัวเมาศักดิ์ศรีมัวเมาวิชาความรู้มัวเมาฐานะสิ่งใดหลายเหล่านี้แหละมันเป็นจุดเลวเราก็ตัดตัวให้หมดคือร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันก็ต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่เราต้องมีทุกข์อยู่อย่างนี้เพราะร่างกายเป็นสำคัญพระอรหันต์ทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ปรินิพพานเพราะตัดขันธ์ห้าดูน้ำพระทัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่ทรงตั้งใจเพื่อบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณปฏิบัติมา6ปีไม่มีผลวันนั้นองค์สมเด็จพระทศกุลท่านนั่งหลังพิงต้นโพท่านหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งจิตว่าถ้าเราจะไม่บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือดจะเลือดก็เราจะเกิดแห้งไปก็ตามทีเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้แม้ชีวิตสิ้นจะชีวิตจะสิ้นลมปราณก็ตามถ้าไม่สำเร็จตัวสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราไม่ยอมลุกเด็ดขาดแค่นั้นในวันนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงได้ประสบบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณความจริงออกไปหา6ปีนั้นได้จริงๆไม่กี่ชั่วโมงใช้เวลาที่ถูกต้องไม่กี่ชั่วโมงเราก็ต้องใช้น้ำใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพอพิจารณาแบบนี้แล้วต่อนั้นไปก็จับลมหายใจออกใช้คำภาวนาวนามะวะทะถ้าใช้คำภาวนาวนาวาทะที่เป็นฌานนี่ถ้าจิตออกได้จริงๆมันสว่างเป็นกลางวันแต่ว่าที่เราฝึกกันนี่มันเร่งแรกเกินไปที่ไม่สว่างเพราะว่าควบทั้งวิชาสามและอภิญญาถ้าใช้แบบนั้นบางที10ปีมันไม่ได้แต่ใช้วิชาสามอย่างเดียวทีตั้ง20ชาติมันก็ยังไม่ได้เลยใช้ทั้งสองอย่างควบคุมกันใช้กำลังใจช่วยในเวลาที่จิตที่เคลื่อนออกมันมีความสัมผัสทางจิตความรู้ที่เป็นกุญแจแปลว่ามีความรู้เหมือนตาทิพย์ไม่ใช่ตาเห็นถ้าจิตยังเลวอยู่มันจะมีความรู้สึกว่านั่นเขียวนั่นขาวนั่นแดงแล้วก็อยากใช้อุปาทิพย์ก็มีอุปาทานเขาอุปาทานมันเป็นลมยึดมั่นเขาที่รู้อยู่แต่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาอย่างไรคนที่เข้าไปสอบถามบอกตามความเป็นจริงอารมณ์แรกที่เรามีความรู้สึกเขาทำมาเขียวแดงจิตมันบอกแล้วแดงแดงเป็นแดงเขียวเป็นเขียวอย่าใช้อารมณ์ที่สองให้มีความมั่นใจอย่างนั้นเรียกว่าอันดับแรกทำเหมือนกับคนต้องตามบอกคำช้างไปก่อนถ้าต่อไปทำไปที่กิเลสมันบางมันก็จะมีสภาพสิ่งชัดขึ้นตามลำดับในที่สุดถ้าท่านสามารถทำจิตให้ถึงสภาวะเต็มอัตราไม่ต้องถึงอรหันต์
ก็จะสามารถเห็นภาพเทวดาเห็นพรหมเห็นภาพนิพพานได้ชัดเจนแจ่มใสเหมือนกับเราลืมตาดูพระในศาลานี้ถ้าต่อที่นี้ไปคนได้ได้พุทธบริษัททุกท่านจุดธูปเสียบกระดาษแล้วใช้คำภาวนาว่านามอวทะอันดับแรกที่น่าเรียกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงข้าพระองค์คือพระภูโกสุนโธภูโกนาคมพระพุทธศพพระสมณโคดมอยู่บนสิงห์เก้าของเราภาวนาว่านามอวทะของเราไม่ของเราไม่ต้องละพระครูไม่ต้องแล้วก็พอเขาไม่ชักทูบออกทั้งมือแขนก็เอากระดาษไปวางด้วยความเคารพเพราะไม่เชื่อพระเจ้าจะใช้มือวางที่ตักคนได้ถ้าเวลาเขาสอบถามกันยังไม่เสร็จท่านก็กุมอารมณ์อยู่ก่อนแต่สบายๆแล้วขอโปรดหลวงพ่อที่สอบเสร็จแล้วก็อย่า